ครับวันนี้ผมจะมานะครับอธิบายถึงการเชื่อมต่อนะครับระบบอินเทอร์เฟซลิงก์3นะครับหรือว่าระบบอินเทอร์เฟซในรถ Benz BM นะครับหรืออินเทอร์เฟซแล้วก็แต่นะครับที่เป็นระบบ Android แล้วก็เอาเสียงเข้าผ่านบลูทูธตอนนี้ผมอยู่ในรถ Benz C Class ซึ่งระบบอินเทอร์เฟซก็เป็นระบบ Android เหมือนกันนะครับเสียงก็จะเข้าทางบลูทูธนะครับแต่ว่าข้อดีของ Benz เนี่ยเขาจะแยกระบบบลูทูธมาให้ก็คือการโทรกับมีเดียนะครับเนี่ยฮะก็คือการโทรกับมีเดียก็คือสามารถเชื่อมต่อได้2 อย่างพร้อมกันเช่นสามารถเชื่อมต่อการโทรกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ทั่วไปได้นะครับส่วนมีเดียแล้วก็เลือกคอนเนคกับระบบอินเทอร์เฟซได้นะครับที่เป็น Android นะครับแต่รถทั่วไปก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่เราต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของระบบบลูทูธนะครับวิธีการตั้งค่าไม่ยากครับคือเราขึ้นรถมาเสร็จนะฮะเราก็หมุนไปที่มีเดียนะครับพอเราเข้ามีเดียมานะฮะสังเกตดูมีเดียจะมีให้เลือกแยะเลยฮะมีเดียอินเทอร์เฟซ1อินเทอร์เฟซ2นะครับบลูทูธออดิโอนะครับฮะเนี่ยครับแผ่นดิสก์เมมโมรี่การ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เราเลือกไปที่บลูทูธออดิโอนะครับหลังจากเลือกบลูทูธออดิโอแล้วเนี่ยถ้าครั้งแรกที่เลือกนะฮะมันจะไม่มีชื่อไม่มีชื่อ RK3118นะครับเราก็กดตกลงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มันอยู่ที่บลูทูธออดิโอแล้วนะให้เราหมุนไปที่คำว่าออปชันนะฮะซ้ายมุมล่างนะครับกดที่ออปชันปึ้งขึ้นมาเลยครับจะมีบลูทูธออดิโอเดเวิร์สนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับสังเกตดูตอนนี้ผมคอนเนคกับว่า RK3188 นั่นคือตัวอินเทอร์เฟซในระบบ Android นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เจอให้กด Search Audio นะครับพอหลังจากกด Search ไปแล้วเนี่ยปั๊บมันจะมีขึ้นมาเรียงแบบนี้เลยแล้วก็กดเลือกที่ RK3188นะครับกดเลือกไว้ปึ้งนะครับก็คือการคอนเนคหลังจากนั้นเราก็กดเข้าในระบบอินเทอร์เฟซเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปดูที่บลูทูธนะครับตรงส่วนนี้นะครับอย่าลืมนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเรารถเบนซ์หรือรถอะไรก็แต่ถ้าค้นหาไม่เจอให้เรากดค้นหาอุปกรณ์นะครับ1ทีแล้วก็กดให้อุปกรณ์อื่นเนี่ยสามารถมองเห็นตัวเราได้นะฮะก็คือสามารถมองเห็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยนะครับมันก็นับเวลาถอยหลังระหว่างที่นับเวลาถอยหลังเนี่ยฮะเราก็ไปเซิร์ชในระบบของตัวรถก็คือระบบเบนซ์นั่นเองให้มันมองเห็นเจ้ากล่องอินเทอร์เฟซตรงนี้ซะนะครับแล้วเราก็กดค้นหาอุปกรณ์อื่นคู่ไปด้วยนะฮะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับ MB Bluetooth ก็คือเชื่อมต่อกับระบบรถของ Mercedes-Benz คันนี้แล้วนะครับผมหาโฟกัสให้หน่อยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในส่วนของระบบเสียงนะครับออกกับตัวรถได้แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับต่างๆนะครับสั่งงานเสียงต่างๆเนี่ยผ่านระบบบลูทูธได้อันนี้คือวิธีการคอนเน็กระบบเสียงบลูทูธนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยถ้าคนทำเป็นนะฮะก็จะเหมือนกันกับรถทุกรุ่นนะครับที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซที่เป็น Android นะครับ